กลุ่มตัวคนร้ายได้ครบทั้ง5คนแล้วไปก่อเหตุยิงเสียร้านขายโทรศัพท์มือถือชื่อเสียพนมและทั้งหมดรับสาร,รภาพแล้วนะครับว่าทําไมต้องฆ่าเสียดูภาพนี้ก่อนนี่เป็นนาทีเกิดเหตุครับกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้คนร้ายเนี่ยสองคนและผู้ตายเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นและคนร้ายชักปืนขึ้นมาแล้วยิงครับหลังจากนั้นหนีไปสองคน สองคนนี้คือในโก้อายุ18และในเบนอายุ26ครับพอหนีไปได้ข้ามไปลาวเลยฮะตำรวจเนี่ยประสานกับตำรวจฝั่งลาวแล้วที่สุดจับกลุ่มตัวจับกลับมาที่ไทยโก้ GO, กับเบนรับสารภาพแล้วครับสรุปคือเสียพนมเนี่ยนอกจากเป็นคนขายโทรศัพท์มือถือแล้วยัยงขายรถด้วยวันเกิดเหตุเนี่ยนัดลูกค้าไปส่งรถเป็นรถกระบะอีซูซูนัดส่งรถที่ร้อ ปรากฏว่าคนที่ซื้อคือไอโก้กับเบนนี่แหละฮะสองคนนี้อ้างว่าตัวเองเนี่ยมาถึงเงินไม่พอแสนเก้าเสียช่วยขับพาไปที่ขอนแก่นหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไปเอาเงินจากพักพวกที่สะปะปลาวแล้วพอมาถึงขอนแก่นไปเรียกเพื่อนมาขับรถมาอีก3คนแล้วขับมาแล้วมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วยิงเสียทิ้งคุณผู้ชมฮะที่สุดตำรวจเนี่ยนำตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพ3คนที่ควบคุมตัวมาได้ก่อนหน้านี้คือนายอภิชาติอายุ22นายธนพลอายุ22และนายเกียรติศักดิ์อายุ26 ทั้ง3ก็รับสาร,รภาพครับว่าก็ไอโก้มันไม่รับมาจากบ้านมันไม่ยอมบอกว่าจะพาไปทําอะไรให้นั่งมาเป็นเพื่อนมันขับรถมาด้วยแล้วสุดท้ายมันสองคนโก้กับเบ้นลงจากรถแล้วไปยิงเสียตายจับกลุ่มได้ทั้งหมดครับ